สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อร่อยพุงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำปลาทอดนะครับกินกับซอสน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับที่แรกว่าจะทำปลานึ่งแต่พอดีปลามันตัวใหญ่เกินนะเราก็เลยทำปลาทอดดีกว่านะครับตั้งกระทะนะครับให้ร้อนให้ร้อนจัดเลยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราปลาลงไปเนี่ยปลาจะได้ไม่ติดกระทะนะครับแล้วค่อยเทน้ำมันลงไปนะน้ำมันนี้ก็เป็นน้ำมันที่เราใช้ทอดกรอบพวกอะไรเงี้ยนะเป็นพวกน้ำมันปาล์มนะครับเป็นน้ำมันที่คราวที่แล้วเราเอาทอดไข่ไว้นะครับนี่เราก็เทน้ำมันใหม่เพิ่มลงไปด้วยนะปกติพวกน้ำมันทอดปลาเนี่ยจะใช้ได้ประมาณไม่เกิน3ครั้งนะฮะให้เยอะสุดเนาะส่วนใหญ่ผมก็จะใช้แค่2ครั้งนะครับโอเคเทน้ำมันให้พอท่วมปลานะครับใช้ไฟกลางนะครับเดี๋ยวพอน้ำมันร้อนจัดปุ๊บเราก็จะปลามาทอดนะครับปลาที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นปลานิลนะครับตัวนี้ประมาณ1กิโลนะกิโลนิดๆนะครับผมก็ตีซะว่า1กิโลนะครับเราล้างเอาไส้เอาอะไรเอาเหงื่ออะไรออกเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จะมาโรยเกลือนิดนึงนะครับเพื่อให้เวลาทอดเนี่ยไม่ติดกระทะแล้วก็เพิ่มรสชาติให้ปลาด้วยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวซอสเต้าเจี้ยวของเรามันก็จะออกเค็มๆอยู่แล้วนะฮะแล้วก็บ้างเราบ้าง3ก็พอนะบ้างเฉียงๆเข้าไปนะครับเนี่ยครับประมาณนี้พอเห็นน้ำมันร้อนจัดปุ๊บเราก็จะไปทอดนะครับจริงๆปลานิลเนี่ยไม่ค่อยอยากนึ่งเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นปลาน้ำจืดเนาะเพราะปลาน้ำจืดเนี่ยเวลาไปนึ่งปุ๊บมันจะคาวมากกว่าพวกปลาจากทะเลนะครับเราก็เลยตัดสินใจไปทอดแทนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดหอมนะครับลงไปทอดก่อนเพื่อให้น้ำมันมันหอมด้วยนะครับนะครับพอน้ำมันมันร้อนจัดปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาเห็ดหอมนะครับสัก2ดอกนะไปแช่น้ำแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับอันนี้เราหั่นเรียบร้อยแล้วเราแช่น้ำแล้วเราก็บีบน้ำทิ้งนะครับเอาลงมาทอดนะเพื่อเอาไว้ใช้โรยหน้าปลานะครับผมพอมันได้ที่ปุ๊บเราก็เอาขึ้นนะครับนะรอพวกฟองอากาศอะไรมันหายไปเกือบหมดนะฮะแล้วก็ตักขึ้นนะครับนี่นะครับประมาณนี้ก็พอนะครับเอาขึ้นเลยเสด็จน้ำมันนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ขิงซอยนะครับลงไปทอดในน้ำมันนิดหน่อยนะครับนี่นะให้น้ำมันมันมีกลิ่นหอมนะครับเวลาเราปลาลงทอดเนี่ยปลาก็จะได้หอมด้วยนะครับอีกอย่างกลิ่นตะเนธาใครจะใช้โรยหน้าก็ได้นะครับนี่ครับทอดให้เหลืองกรอบสวยแล้วก็เอาขึ้นนะครับเหมือนกันนะฮะให้มันเหลืองประมาณนี้นะครับเอาขึ้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไประอุแล้วก็สุกต่อข้างบนอีกนะครับครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาปลามาลงนะครับปลาเราตัวค่อนข้างใหญ่นะประมาณ1กิโลเราจะค่อยๆลงนะครับด้านแรกเนี่ยเราจะทอดประมาณ8นาทีนะครับจับเวลาไว้อีกด้านหนึ่งก็6นาทีก็พอนะครับแล้วก็ไม่ต้องพลิกปลานะเพราะว่าพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวปลาจะเละนะครับผมก็คือเอาลงแล้วก็แช่นิ่งทิ้งไว้เลยนะครับนี่นะครับเราทอดปลาเสร็จแล้วแต่ว่ามีเรื่องจะสารภาพนะครับว่าวันนี้ทอดปลาได้ไม่สวยเลยเพราะว่าปลาตัวค่อนข้างใหญ่กว่ากระทะนะครับเวลาตอนที่เราพลิกเนี่ยปลามันก็เลยแบบ
ตรงนี้มันหักนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะหลังเราก็จะใช้ปลาแต่ว่าได้กรอบแบบตามที่เราต้องการนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วเราได้ปลานะครับนี่เสร็จแล้วก็จะมาจัดแต่งจานนะครับผมเราก็จะโรยด้วยขิงที่เราทอดนะฮะแล้วก็กระเทียมนะครับเราทอดกระเทียมไว้ด้วยเมื่อกี้นะครับจะได้หอมๆนะฮะแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นหอมนะครับต้นหอมซอยสักหน่อยส่วนนี้ก็จะเสิร์ฟพร้อมนะครับต้นหอมกับผักชีนะเอาไว้เป็นผักแกล้มนะครับอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะครับเราซอยแล้วเราก็แช่น้ำทิ้งไว้เอาไว้มาแต่งหน้านะครับปิดท้ายด้วยเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมทอดไว้ข้างบนนะครับแล้วอันนี้น้ำจิ้มนะเมื่อกี้เราทำไว้แล้ว1ถ้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนทำน้ำจิ้มกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันนะครับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวก็จะมีนี่นะครับเราใช้น้ำจิ้มใช้เต้าเจี้ยวนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันงานะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเต้าเจี้ยวมันเค็มนะครับแล้วก็จะตักน้ำตาลไปสักปลายช้อนประมาณนี้นะครับนี่นะครับเรายกปลาออกไปก่อนนะก็ใส่พริกนะครับเป็นพวกพริกแดงจินดานะครับจะซอยหรือสับก็ได้นะนี่เราซอยนะครับสักประมาณ 4-5 เม็ดนะครับเพิ่มความแซ่บให้น้ำจิ้มด้วยมะนาวสักครึ่งช้อนนะครับน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลานะครับใส่น้ำปลาไปสัก2ช้อนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นนี่คือเต้าเจี้ยวมันจะเค็มเกินนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะฮะก็ชิมรสนะฮะแซ่บหรือใครจะใส่กระเทียมสับลงไปด้วยก็ได้นะครับแต่ในนี้เราจะใส่เป็นตัวขิงสดลงไปด้วยนะครับเพื่อให้มันหอมมากยิ่งขึ้นนะครับก็แค่นี้ก็จะได้แล้วนะครับผมตัวน้ำจิ้มของปลาทอดนะครับอันนี้ใครจะราดไปเลยก็ได้หรือจะเสิร์ฟเป็นถ้วยก็ได้นะครับโอเคแซ่บเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับถ้วยน้ำจิ้มอาจจะดูเล็กไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินเราก็กินทั้งถ้วยใหญ่นี่แหละนะแต่นี้เราเสิร์ฟจัดเสิร์ฟให้ดูสวยงามแค่นั้นเองนะครับเป็นเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะได้แล้วนะครับปลานิลทอดนะครับกินกับซอสเต้าเจี้ยวนะเมนูนี้นะครับยัง
คิดว่ายังไม่เคยเห็นที่ร้านไหนมาก่อนนะฮะเราก็ประยุกต์เอานะครับผมโอเคถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมเอาไปลองทำดูนะครับไม่ยากนะครับไว้วันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ